ผมก็เชื่อว่าเศรษฐาจะไม่ได้พรรคเพื่อไทยที่ออกมาพูดคุณมั่นใจขนาดนั้นจริงแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในวันที่22นี้ที่พรรคเพื่อไทยยืนมติว่าเสนอเศรษฐาทวีสินใช่แล้วผมก็เชื่อว่าเศรษฐาจะไม่ได้พรรคเพื่อไทยที่ออกมาพูดคุณมั่นใจขนาดนั้นจริงเพราะว่าการพยายามอธิบายว่าได้รับการสนับสนุนเสียงเกินแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมเนี่ยนะครับยืนยันจะโดยอะไรก็ตามผมไม่เชื่อว่าเศรษฐาจะได้เป็นถ้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเศรษฐาได้เป็นก็ไปวัดกันวันที่22เนี่ยผมที่เห็นใจเศรษฐาเมื่อเพราะเศรษฐาเนี่ยเขาเป็นคนใหม่ทางการเมืองท่าแท้ของนักการเมืองที่สำแดงนั้นเนี่ยเศรษฐาเองจะต้องได้รับบทเรียนอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามว่ากรณีของเศรษฐาทวีสินในวันที่22เนี่ยถ้าได้มีโอกาสโหวตก็อย่างไรก็จะจบขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ